สวัสดีครับวิดีโอชุดนี้นะครับก็จะมาแนะนำตัว EA ตัวใหม่นะครับชื่อว่า God Up To You นะครับ Up To You นะครับคอนเซ็ปต์ของ EA ตัวนี้ก็คือว่าให้คนใช้นะครับบริหารความคิดของตัวเองนะครับว่าอยากจะบายคู่เนี้ยเทรนคู่เนี้ยต้องเป็นบายแน่ๆต้องเป็นเทรนขึ้นก็เราต้องเข้าบายนะครับอีกคู่หนึ่งเทรนลงก็จะต้องเข้าเซลล์อะไรประมาณนี้นะครับโดยมาดูพารามิเตอร์ของมันก่อนพารามิเตอร์ของ EA ตัวนี้นะครับผมจะใส่ไว้ก็คือมีให้ใส่บาย10คู่เลยแล้วก็เซลล์10คู่นะครับเราสามารถที่จะใส่กำหนดคู่มันลงไปได้นะครับว่าเราจะให้คู่ไหนบายบ้างคู่ไหนเซลล์บ้างนะครับก็ด้วยระบบของ EA ตัวนี้แน่นอนก็จะมีระบบการแก้เกมในรูปแบบของมาร์ติงเกลนะครับมาร์ติงเกลของตัวนี้ก็จะเป็นมาร์ติงเกลที่มีการระบบการเบิ้ลถึง4สเต็ปด้วยกันนะครับก็ต่อมานะครับตัวนี้ก็จะมีฟังก์ชันหลบข่าวเช่นเดียวกันนะครับเหมือนกับ EA ของผมทุกตัวที่มีความสามารถในการหลบข่าวอัตโนมัตินะครับโดยเฉพาะข่าวที่เราเป็น new headline ที่เราใส่ไปตรงนี้นะครับ EA ก็จะไม่เปิดออเดอร์นะครับก่อนข่าวจะออก24ชั่วโมงนะครับก็สามารถป้องกันการเปิดผิดทางได้นะครับผมต่อมานะครับตัวนี้ก็จะเพิ่มระบบที่เรียกว่าเป็น Auto Stop by Equity นะครับเหมือนกับว่าถ้าเราเปิดหลายๆคู่แล้วเนี่ยเจอปัญหาการโดน EA ลากติดลบนะครับ default ของมันคือ 25% ถ้าครบ 25% เมื่อไหร่ EA จะไม่เปิดออเดอร์อีกเลยนะครับก็รอให้มันกลับตัวมาหรือจะมีการเปิดออเดอร์แก้เกมด้วยมือก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวมาดูว่าตอนนี้เราอยู่ EA อยู่หน้าไหนนะครับจะสังเกตว่าผมคิดว่า UJ เนี่ยมันเป็น up trend นะครับเป็น up trend ในช่วงหนึ่งขึ้นมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับก็เป็นไปได้ว่าข่าวคืนนี้นะครับมันจะขึ้นหรือเป็นไปได้ว่ามันอาจจะมันขึ้นมาเทสรอบที่2หลังจากเมื่อนอนฟาร์มเมื่อสุกที่แล้วนะครับเพื่อที่จะลงต่ออันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เราคาดเดาไม่ได้นะครับแต่สังเกตไหมครับว่าผมต้องการให้ UJ buy นะครับแต่มันไม่เปิดออเดอร์ให้ผมเพราะอะไรครับเพราะฟังก์ชันข่าวไงฮะฟังก์ชันข่าวอยู่ซ้ายมือนะครับมี FOMC meeting นะครับคืนนี้ตีหนึ่งนะครับก็ทำให้คู่ UJ ไม่เปิดออเดอร์นะครับเดี๋ยวผมจะลองปิดฟังก์ชันดูซิว่ามันจะเปิดออเดอร์ไหมนะครับผมจะปิดฟังก์ชันกองข่าวนะครับปิดแล้วโอเคมาแล้วนะครับทีนี้ตัว UJ เนี่ยก็เปิดแล้วนะครับคู่ UJ เปิด buy อย่างที่ผมต้องการนะครับเดี๋ยวมาลองแบ็กเทสกันดูดีกว่าโดยผมจะลองวิเคราะห์แบบง่ายๆย้อนหลังดีกว่าเนาะว่าเราจะเทรดยังไงจะวิเคราะห์กันยังไงนะครับสำหรับสายเทรดมือก็น่าจะชอบเนาะเพราะว่ามันเปิดตาม follow trend ได้นะครับอย่างตัวอย่างวันนี้ผมยกมาคือเดือน10ปี2015วันที่23นะครับสังเกตว่าคือไอ้โซนกลมๆเนี่ยที่ผมวงไว้เนี่ยมันคือแนวรับแล้วมันมีแท่งเนี้ยมีการเบรกลงมานะครับเบรกเสร็จปุ๊บมีคอนเฟิร์มสัญญาณคอนเฟิร์มอีก1แท่งว่าลงต่อแน่ๆนะครับผมก็จะเลือกที่จะเข้าอะไรเข้าเซลล์นะครับสำหรับ EU ในโซนในช่วงของวันที่23เดี๋ยวผมจะลองแบ็คเทสให้ทุกคนดูนะครับผมใส่ไปแล้วเนาะวันที่เท่าไหร่เดี๋ยวมาเริ่มวันที่25ละกัน25เราจะเปิดเซลล์25วันอาทิตย์งั้นเปิดวันที่26โอเคหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับจะขยายหน่อยโอเคก็คือเราเลือก EU ให้มันเซลล์นะครับเพราะว่าอย่างเมื่อกี้ที่บอกคือมันเบรกแนวรับแล้วก็มีแท่งเทียนคอนเฟิร์มแล้วนะครับก็จะให้รันไปเลยระบบมาร์ติงเกลก็คือมีการเบิ้ลล็อตนะครับแล้วก็มีการสเต็ปมีการเพิ่มสเต็ปไปเรื่อยๆถึง4สเต็ปนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่า TP ปุ๊บมันก็จะเลือกเปิดเซลล์เลยไม่ลังไม่รออะไรเลยก็เปิดเซลล์
ทันทีนะครับด้วยระบบของมันไม่ต้องมานั่งรอคอนเฟิร์มอะไรเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าเราเปิดออเดอร์ตามเทรนด์นะครับซึ่งโอกาสที่จะโดนลากไปไกลๆ1,000-2,000 จุดแล้วล้างพอร์ตเนี่ยมันก็แทบจะปิดประตูไปเลยดีกว่าว่าถ้าเรามีข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเรื่องของเทรนด์นะครับว่าโอเคคู่ EU ตอนนี้เทรนด์มาเลยเทรนด์ขึ้นนะครับเราก็จะเลือกที่จะเข้าบายอย่างเดียว UJ เทรนด์เป็นเทรนด์ขาลงนะครับเราก็จะเลือกเซลล์อย่างเดียวนะครับอาจจะมีการอัปเดตเทรนทุกๆสัปดาห์ก็เป็นไปได้นะครับมีการแก้คอนฟิกว่าคู่นี้อยากเข้าบายคู่นี้ให้เปลี่ยนเป็นเซลและอาทิตย์ที่แล้วโอเคอาจจะเป็นเทรนขึ้นนะครับมีจุดหักมุมทำให้กราฟมีการคอนเฟิร์มแล้วก็เปลี่ยนเทรนแล้วเราก็เลือกที่จะสวอปกลับมาให้มันเป็นเทรนขาลงแทนนะครับแทนที่จะเราเปิดบายให้มันสวนเทรนไปมันก็โอกาสที่มันจะโดนลากเยอะๆมันก็มีนะครับเพราะฉะนั้นEA ตัวนี้ถือว่าเป็นเครื่องมือที่ช่วยสำหรับคนที่มีสกิลนิดนึงนะครับในเรื่องของการวิเคราะห์เทรนด์นะครับการใช้มาติงเกลถ้าเรารู้อยู่แล้วแหละว่าการที่เราเข้าถูกเทรนด์มันก็มีโอกาสทำให้เรากลับมาแก้เกมได้นะครับอินดิเคเตอร์หลายๆอินดิเคเตอร์บอกให้บายส่วนมากมันก็ไม่ค่อยจะขึ้นกันนะครับงั้น EA หลายๆตัวถ้าเกิดทำจากอินดิเคเตอร์นะครับมันก็อาจจะมีผลทำให้โอกาสที่เราจะเปิดออเดอร์ไปถึงจุดที่มันกลับตัวแล้วก็โดนลากยาวๆจนล้างพอร์ตก็มีนะครับก็เป็นไปได้นะครับแต่สำหรับตัวนี้แน่นอนล่ะเราเป็นคนคอนโทรลมันตั้งแต่แรกนะครับว่าจะให้มันเปิดบายหรือเปิดเซลล์นั้นแน่นอนว่าผมเชื่อว่าทุกๆคนที่มีสกิลหรือมีข้อมูลเชิงลึกจากสถาบันหรือจากเพื่อนๆที่เทรดกันเก่งๆว่าเฮ้ยEU buy อาทิตย์นี้ลุยเราก็เข้า buy อย่างเดียวนะครับให้ EA ทำงานไปนะครับระบบ Martin Gale ก็จะจัดการเรื่องของทำกำไรให้แล้วก็เปิดออเดอร์ให้ใหม่ทันทีเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือระบบของ EA ตัวนี้ที่สำคัญที่สุดก็คือมีระบบกองข่าวนะครับเขาจะไม่เปิดออเดอร์ก่อนข่าวออกแน่นอนนะครับก็เป็นเรื่องที่เราไม่ต้องมานั่งเปิดปิด EA หนีนอนฟาร์มหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเหมือนที่อื่นเขาต้องจำเป็นที่จะต้องมีการเฝ้าระวังในส่วนตรงนี้นะครับสำหรับ God up to you นะครับก็มีระบบกองข่าวที่ดีเยี่ยมนะครับโอเคถ้าใครสนใจอ๋อนี่ก็ผลงานนะครับให้ดูกราฟนิดนึงก็ประมาณนี้เลยสวยงามนะครับเดี๋ยวผมจะลองกด stop ดูเท่าที่เปิดมาโอเคนะครับเปิดไปกี่วันเนี่ยประมาณสัก10 กว่าวันเนาะก็มีระบบดรอดาวน์ในระบบนะครับประมาณ 17% กำไรก็ 17% งั้นวินเรทก็ลอสกับวินก็คือเท่ากันนะครับเป็นเรโชที่ใกล้เคียงกันก็ขึ้นอยู่กับ Money Management ของแต่ละคนนะครับแต่ส่วนมากผมจะให้เล่นไมโครเนาะเพราะว่าการที่เราเล่นไมโครเนี่ยโอกาสที่เราจะล้างพอร์ตก็ยากนะครับและอีกอย่าง EA ผมเป็นมัลติแพร์ก็คือสามารถเล่นหลายๆคู่ได้พร้อมกันโดยการที่เราเปิดหลอดเล็กๆแต่เราอาศัยกินทีละนิดทีละนิดวันทั้งวันต่อวันเนี่ยก็ได้มากกว่า 1% อยู่แล้วนะครับสำหรับ EA ผมแทบจะทุกตัวก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็เหมาะสำหรับนักลงทุนที่อยากได้กำไรไม่ต้องเยอะมากแต่ไม่ล้างพอร์ตนะครับกำไรต่อเนื่องทุกๆวันแล้วก็เสี่ยงที่จะล้างพอร์ตเนี่ยน้อยมากๆนะครับผมโอเคสนใจก็ติดต่อมาได้ครับสวัสดีครับ